สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรณ์ค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจำเดือนกันยายนปี2566คลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีมีนจงขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจจงขจัดความกังวลออกจากชีวิตเดินหน้าสู้ชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอค่ะสังเกตส่วนมากคำพูดขึ้นต้นการทำนายมหาเดวีก็จะพูดย้ำอยู่อย่างเงี้ยตลอดแต่มันก็คือความจริงของชีวิตคือคนเรามักจะพบเจอกับสิ่งที่เดิมๆมันไม่ได้เปลี่ยนไปมากแต่เพียงเรามีใจแห่งความศรัทธามีใจแห่งความเชื่อมั่นดึงพลังบวกดึงพลังแห่งจักรวาลเจ็บก็ต้องอดทนเมื่อเราได้เลือกบางครั้งโอกาสมันไม่ได้มาบ่อยเสมอไปเมื่อมาแล้วบางทีเราก็บางทีเราก็สับสนในการเลือกเพราะฉะนั้นจงตั้งสติจงใช้สติในการตัดสินใจบางทีก็เช่นเดียวกับความรักบางทีหากเราใช้แต่หัวใจบางทีสิ่งที่เราจะได้รับกลับตอบมามันก็คือความเจ็บปวดค่ะแต่ทุกสิ่งที่พูดมันไม่ได้เกิดทั้งหมด 100% เสมอไปบางเรื่องมันก็ซับซ้อนซ่อนเงื่อนที่ต้องเกิดแต่ยังไงก็ตามมหาเดวีขอเป็นพลังใจให้กับทุกคนให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปด้วยกันนะคะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีมีนค่ะกิจการการงานจะมีเกณฑ์การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของกิจการหรือลูกจ้างการงานจะปรับเปลี่ยนไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นข่าวดีในเรื่องงานในเรื่องตำแหน่งค่ะเงินก้อนใหญ่กำลังจะมีเข้ามาในมือเงินนี้อาจจะเป็นเงินที่คุณลงทุนไว้แล้วกลับตอบแทนเข้ามาหรือเป็นเงินโชคลาภก็เป็นไปได้ค่ะเป็นก้อนใหญ่เลยนะคะเพราะว่าเป็นไพ่สิบเหรียญขึ้นมาค่ะบริวารจะทำให้ทุกข์ใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจลูกน้องบริวารนำอุปสรรคปัญหามาให้ต้องแก้ไขต้องจัดการค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็อาจจะหลีกเลี่ยงยากเพราะมันเป็นบ่วงชะตากรรมที่คุณต้องพบเจอคือบางครั้งมันก็เป็นเรื่องแปลกบางทีเราไม่ได้อยากเลือกเราอยากฝืนแต่สุดท้ายท้ายสุดเราก็ต้องเลือกเพราะฉะนั้นมันจึงเรียกว่าบ่วงชะตากรรมที่เราต้องพบเจอค่ะระมัดระวังอุบัติเหตุของหายสิ่งไม่ดีข่าวการเจ็บการเป็นการตายการขับขี่ยวดยานพาหนะก็ขอให้ระมัดระวังค่ะระมัดระวังเป็นทุกขลาภนะคะเพราะว่าไพ่การเงินโดดเด่นด้วยแล้วก็มีไพ่เดทออกระมัดระวังเป็นเกณฑ์ทุกขลาภค่ะอาจจะมีได้โชคอาจจะมีเจ็บเนื้อเจ็บตัวก็ขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มเป็นกังวลทุกสิ่งทุกอย่างจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะวันเวลาและสายน้ำจะนำทางให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะแต่ภายในใจลึกๆมีเรื่องเจ็บปวดทรมานใจบางทีความเจ็บปวดนี้มันก็ได้แค่เพียงเก็บไว้อยู่ข้างในค่ะระวังความผิดหวังล่มสลายสิ่งที่คิดไม่เป็นดังใจคิดไว้แพลนไว้แต่ไม่เป็นดังใจระมัดระวังความผิดหวังค่ะตั้งเป้าไว้แล้วแต่มันก็ไม่เป็นดังใจค่ะการเงินมีเยอะจ่ายเยอะระวังลูกหนี้ไม่เป็นดังใจระมัดระวังการโดนโกงระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องเงินด้วยค่ะแม้จะมีเยอะรายจ่ายก็อาจจะเยอะเช่นเดียวกันแต่ยังไงก็ตามอุปสรรคปัญหาจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นคลี่คลายไปได้ไพ่หนึ่งดาบออกมาทุกสิ่งทุกอย่างจะแก้ไขคลี่คลายด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวคุณเองค่ะจะได้เงินจากการเป็นนายหน้าจะได้เงินตกเบิกเงินโบนัสเงินก้อนใหญ่กำลังจะมีเข้ามาในมือค่ะแต่ก็อย่างที่มหาเดวีบอกไว้ค่ะระมัดระวังการโดนโกงเกี่ยวกับเรื่องเงินด้วยค่ะเกณฑ์การงานจะประสบความสำเร็จการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนการเดินทางไกลต่างประเทศค่อนข้างโดดเด่นและประสบความสำเร็จค่ะคำพูดจากผู้ใหญ่จะทำให้ทุกข์ใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจคำพูดนี้อาจจะด้วยความห่วงใยแต่คนฟังอย่างเราอาจจะมีความทุกข์ใจกับคำพูดนั้นหรือคิดมากกับคำพูดนั้นค่ะบ้านที่อยู่อาศัยจะมีเกณฑ์การทำบ้านใหม่ต่อเติมบ้านซ่อมแซมขยับขยายที่อยู่อาศัยบ้านจะให้โชคให้สิ่งที่ดีๆลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกับบ้านเลขที่ดูนะคะเรื่องราวในอดีตจะส่งผลสะท้อนกลับมาทำให้ทุกข์ใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจต้องแก้ไขเรื่องราวเก่าๆแต่อย่าลืมคนเราทุกคนย่อมมีอดีตแต่อดีตจะสวยงามหรือเลวร้ายก็อย่าไปจดจำมันเราแก้ไขอดีตไม่ได้แต่อนาคตคือสิ่งที่เรารออยู่เพราะฉะนั้นอย่าคิดมากเกินไปค่ะคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนำความรักมาให้อาจจะมีเฮได้โชคจากความรักค่ะวันเวลาจะนำทางให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มเป็นกังวลกงล้อแห่งความสุขจะพัดพาไปพบกับสิ่งที่ดีๆค่ะ
แม้จะมีอุปสรรคแม้จะมีปัญหาแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการและผ่านพ้นกับอุปสรรคนั้นไปได้ค่ะสรุปสำหรับชาวราศีมีนประจำเดือนกันยายนเกณฑ์ความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนำความรักมาให้ส่วนคนมีคู่อาจมีความพ่อแง่แม่งอนบ้างทะเลาะเบาะแว้งบ้างแต่ก็ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนการงานไปสู่สิ่งที่ดีๆไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของกิจการหรือลูกจ้างการงานจะประสบความสำเร็จการเดินทางไกลต่างประเทศก็ค่อนข้างโดดเด่นค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินโชคลาภสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้เงินก้อนตกเบิกเงินโบนัสเงินจากอสังหาริมทรัพย์จะมีเข้ามาในมือแต่เรื่องเงินก็ให้ระมัดระวังด้วยค่ะการโดนหลอกโดนหักหลังในเรื่องเงินหรือลูกหนี้ไม่เป็นดังใจค่ะการเดินทางไกลระมัดระวังอุบัติเหตุสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะสำหรับชาวราศีมีนค่ะ